สวัสดีครับวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศมาทดสอบความเร็วและการใช้งานพลังงานแบตเตอรี่บน iPad ที่เพื่อนๆสอบถามกันเข้ามาบ้างครับโดยเราจะไปทดสอบบน iPad Pro 11 นิ้วกันครับสำหรับบน iPad ที่มีความจุแบตเตอรี่มากกว่า iPhone ถึงเกือบ2เท่าที่ติดตั้ง iPad OS 13.2 และ iPad OS 13.3 ผลลัพธ์จะเป็นเหมือนหรือแตกต่างกับบน iPhone อย่างไรไปชมกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iPad OS 13.3 ทำความเร็ว CPU ได้ดีกว่าทั้งในส่วนของความเร็ว Single Core และ Multi Core เลยครับแต่ก็ไม่ได้เป็นตัวเลขที่ต่างกันมากนะครับแต่เร็วขึ้นก็เป็นเรื่องที่ดีกว่าครับจาก CPU เราไปดู GPU กันครับไปดูผลการทดสอบความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกจะดีขึ้นด้วยไหมผลการทดสอบที่ได้ความเร็ว GPU ก็กอดคอดีขึ้นเช่นเดียวกันครับผลลัพธ์ความเร็วที่ได้ทำได้อย่างน่าพอใจจากความเร็วเราไปดูการทดสอบแบตเตอรี่กันบ้างครับไม่เคยทดสอบมาก่อนเลยครับผลลัพธ์จะน่าสนใจแค่ไหนไปชมกันครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่อง1ชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างและระดับเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่ 100% เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPad Pro 11 นิ้วผลลัพธ์ที่ได้ปรากฏว่าบน iPad ผลลัพธ์ดีกว่าบน iPhone ครับเพราะจากการทดสอบบน iPad OS 13.2 สูบแบตเตอรี่ไป 8% เหลือ 92% ครับพอเป็น iPad OS 13.3 สูบน้อยลงโดยสูบไปเพียง 6% เหลือ 94% ผลลัพธ์ดีขึ้นกว่าเดิมครับการอัปเดตเป็น iPad OS 13.3 สำหรับ iPad Pro 11 นิ้วทั้งความเร็วและแบตเตอรี่ดีขึ้นทั้งคู่เลยครับเพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะอัปดีหรือไม่ยังลังเลอยู่กดอัปเดตกันได้เลยครับผลลัพธ์การทดสอบออกมาดีไม่มีอะไรต้องกังวลใจจัดไปครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ